สำหรับขั้นตอนการนำคอมโพเนนต์นะครับจาก SketchUp นะครับเข้าไปทํำไป Routing นะครับเป็น Equipment ในตัว AutoCAD p l a n 3D อันดับแรกก็ต้องมีคอมโพเนนต์ของ SketchUp ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ Export นะครับเป็น 3D Model s นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Save as Type นะครับเป็น AutoCAD drawing File นะครับแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ในครั้งนี้ผมจะเก็บไว้ที่ตัวโปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้นะครับแล้วก็ที่โฟลเดอร์ equipment template นะครับเก็บไว้ที่นี่ไฟล์จะมีชื่อว่า cooling tower นะครับทีนี้เมื่อ export มาแล้วกลับมาที่โปรแกรม AutoCAD Plant นะครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง insert นะครับนำเจ้าไฟล์ cooling tower เนี่ยนะครับเข้ามานะครับทีนี้ก็ เอากดโอเคไปวางได้เลยนะครับทีนี้มาวางเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้เราต้องต่อกับแฟลงใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ผมวัดมาแล้วเป็นขนาด8นิ้วนะครับซึ่งแฟลงที่ผมจะใช้นะครับเป็นคาร์ลห้าสิบปอนด์นะครับเป็นสลิปออนนะครับผมคลิกที่แฟลงก่อนนะครับจากนั้นมาด้านนอกนะครับทีนี้ก็หันหน้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็จะยังมีรูปร่างก็คือมันจะเป็นหยดน้ําอยู่นะครับผมกดเอ็กซ์โลอีกนะครับทีนี้เป็นบล็อกไปแล้ว e x p กซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น Solid file นะครับทีนี้นะครับผมก็เปลี่ยนสีเขาดหน่อยนะครับเดี๋ยว property นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับใช้สีน้ำเงินนะครับโอเคเริ่มเห็นชัดแล้วทีนี้ผมก็มามอามาดัลล่ามแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Move นะครับแล้วก็อ l r i g h t snap เลือกเซนเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่เซนเตอร์นะครับจากนั้นก็ เข้ามาโอไรส์ snap ครั้งหนึ่งนะครับเลือกเซนเตอร์นะครับแล้วก็เลือกที่เซนเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับเขาก็ส n a p ละเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมก็ปิด p ปร p e r t ตไปนะครับแล้วใช้คําสั่งบล็อกนะครับชื่อว่าคูลงนะครับพิมพ์ชื่อคูล링ทาวเวอร์นะครับทีนี้ก็เลือก Spe ศษฟี on screen นะครับเลือก pick p o i n t นะครับแล้วก็ผม pick point ตรงนี้ก่อน นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือกให้หมดนะฮะแล้วก็เลือกแต่ระวังเส้นขีดลายต่างๆนี่นะครับต้องเลือกไม่โดนนะครับแล้วก็กดปุ่ม e n เตอร์นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับอ่าเขาบอกมีบล็อกซ้ำอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นขีดหนึ่งแล้วกันนะครับ ทีนี้เมื่อได้บ็อกมาแล้วนะครับก็เรามาจัดการ convert นะครับโดยการมาที่ริบอนโฮมนะครับแล้วก็มาที่ Equipment เลือก convert แล้วก็ Select ที่ Equipment นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นเลือกทายเป็น m c e l l l n n o u t e q u u p m e n t นะครับแล้วก็ s e l e c t ทีนี้ก็เลือกจุดอ้างอิงก่อนนะครับผมเลือกที่ Endpoint ตรงนี้แล้วกันคลิกซ้ายนะครับจากนั้น Equipment ตรงนี้ก็อาจจะให้แท็กไปนะครับเป็นนะครับเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ ใส่หมายเลขลงไปนะครับ add s i g n ถ้าหากคุณต้องการใส่ค่า property ต่างๆรุ่นยี่ห้ออะไรต่างๆพวกนี้คุณก็ใส่ที่นี่นะครับแล้วกด ok เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้วเมื่อคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคำสั่ง add n o t z e r เกิดขึ้นมานะครับให้คลิกที่ add n o so. t z e r จากนั้นนะครับให้มาที่บริเวณ n o so t z e ที่เราวางน,นะครับจากนั้น All right snap นะครับแล้วเลือก center นะครับแล้วก็เลือก center แล้วก็ดึงตรงแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับที่หน้าต่างนัอตเซนนะครับเรามาที่เชนไทป์นะครับเปลี่ยนขนาดนัอตเซนเป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ไทป์แ50ปอนด์นะครับแล้วก็แฟลงเป็นแบบเรฟเฟสนะครับแล้วกดคลสนะครับทีนี้คลิกเสร็จแล้วนะครับคลิกซ้ายจากนั้นก็ไปรูทติ้งทีนี้ก็จะรูทติ้งได้แล้วครับผมรูทติ้งได้ตามปกตินะครับซึ่งถ้าหากว่าพอเจนไอโซออกมานะครับมาที่ควิกไอโซนะครับ เลือก Equipment นะครับแล้วผมก็เลือกท่อนะครับจากนั้นนะครับเลือก Create สร้ารอสักครู่นะครับทีนี้เมื่อมีบุรุนเกิดขึ้นมานะครับก็คลิก o View นะครับแล้วก็ไปดูที่เจนไ s โซนะครับไปดูว่าเจนก็เป็นแบบไหนนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับในเรื่องของความยาวท่อนะครับ แล้วก็มาดูที่นี่นะครับเขาจะบอกว่าไปต่อกับคอนเนคเตอร์กับแท็กนะครับ U01 ซึ่งก็คือตัว c o ลินทาวเวอร์นั่นเองครับผม